ครับสวัสดีครับข้อที่49ครับของการเฉลยข้อสอบภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์ครับพบกับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยนะครับนี่ข้อสอบสนามกทม 2/60 นะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางครับข้อนี้ถามข้อใดถูกต้องเนี่ยข้อใดถูกข้อใดผิดเนี่ยอาจารย์ตอนอาจารย์ติววิชาเอกเนี่ยอาจารย์ให้ตัวอย่างไว้เยอะมากๆที่นิยมออกเนี่ยอย่างเรื่องนี้พวกนี้จำนวนจริงเนี่ยต้องแม่นแล้วนะครับข้อ1บอกรูท2เป็นจำนวนตรรกะไม่ใช่ครับมันเป็นอรรถกยะต่อไปข้อ3 0.3 ซ้ำเป็นจำนวนอรรถกยะใช่ไหมไม่ใช่สามารถเขียนรูปเศษส่วนได้ต้องเป็นจำนวนตรรกยะเท่านั้นนะครับข้อ3จำนวนคู่เป็นจำนวนที่2หารลงตัวถูกต้องนะฮะข้อ4ไม่ถูกอยู่แล้วจำนวนเฉพาะเลข1ไม่ใช่นะครับคำตอบข้อนี้ข้อที่ถูกคือข้อที่3ครับในข้อใดถูกผิดเนี่ยออกทั้งง่ายและทั้งยากเลยนะครับไปหาดูตัวอย่างเยอะๆครับสวัสดีครับ